คนเรานะคะขณะที่อีกคนก็บอกว่าอยากจะให้ชีวิตเป็นเรื่องราวของเจ้าพยูนมาเรียมคุณผู้ชมคะพยูนน้อยวัย5เดือนที่มันพลัดจากฝูงไปคือช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูมรสุมค่ะฤดูมรสุมเองพายุพัดคลื่นลมแรงคือก็มีคนแสดงความเป็นห่วงบอกว่าที่บริเวณเกาะลี่บงเนี่ยยังจะเป็นสถานที่อนุบาลเจ้ามาเรียมได้ต่อไปไหมทีมสัตวแพทย์แล้วก็ผู้ดูแลที่เขาอยากจะให้มันมีชีวิตต่อไปเขาก็บอกว่าที่นี่เนี่ยเหมาะสมดูปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาระยะยาวจะมีการนำตัวเจ้ามาเรียมเนี่ยไปอนุบาลที่อื่นอีกก็เดี๋ยวค่อยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันอีกครั้งส่วนการดูแลเจ้าพยูนน้อยตัวนี้ณวันนี้เป็นยังไงติดตามจากรายงานของคุณพัชนันท์ช่างคิดกันค่ะในช่วงมรสุมการดูแลมาเรียมพยูนน้อยวัย5เดือนลำบากมากขึ้นเนื่องจากน้ำขึ้นน้ำลงไม่ปกติกระแสลมแรงฝนตกเกือบตลอดทั้งวันน้ำทะเลจะขุ่นขึ้นเจ้าหน้าที่จึงต้องลอยคออยู่ในทะเลหลายชั่วโมงในการให้นมมาเรียมและพาไปออกกำลังกายว่ายน้ำทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วนได้รับพิษจากแมงกระพุนเจ้าหน้าที่จึงต้องปรับแผนโดยทำตะข่ายล้อมบริเวณที่ให้นมมาเรียมและจำกัดเจ้าหน้าที่ที่จะลงไปในทะเลแม้จะมีอุปสรรคแต่ทุกคนก็เต็มใจที่จะดูแลน้องมาเรียมต่อไปก็เรื่องของสภาพคลื่นลมถ้ามีคลื่นแรงก็จะมีอุปสรรคในการที่จะตั้งแต่เริ่มหามาเรียมมากินนมเริ่มเรื่องของการที่จะต้องไปกระบวนการการให้นมซึ่งถ้ามันขึ้นลมแรงเนี่ยเราก็จะทำงานได้ยากมากแต่โชคดีตรงจุดตรงเนี้ยเป็นจุดที่เป็นที่กำบังลมตามธรรมชาติอยู่แล้วในกรณีที่มีขึ้นลมแรงจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องเข้ามาใกล้ฝั่งหน่อยนึงก็จะทำให้สามารถทำงานได้นอกจากเรื่องของประเด็นเรื่องของขึ้นลมแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของสัตว์มีพิษต่างๆที่มากับกระแสน้ำตอนนี้เราก็มีอาสาสมัครเนี่ยโดนแมงกะพรุนกล่องนะครับไป2รายครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีการทั้งเรื่องของการป้องกันตัวเองให้มากขึ้นนะครับตอนนี้แนวทางก็คือเราพยายามที่จะใช้อวนกันแมงกะพรุนกลางเฉพาะตอนที่เราให้นมนะครับส่วนเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานในน้ำเองเนี่ยเราก็ต้องใส่ชุดรัดกุมเป็นชุดเวสูทที่มีความหนา3มิล นะครับแล้วก็ต้องปกป้องพื้นผิวของเราทั้งหมดทั้งใส่ถุงมือใส่หน้ากากกันแล้วก็ส่วนของรองเท้าส่วนของข้อเท้าต่างๆก็ต้องมีการปกปิดให้มิดชิดครับสิ่งสำคัญที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการดูแลมาเรียมคือบทเรียนจากการอนุบาลเจ้าโทนพยูนเพศเมียเมื่อพุทธศักราช2539ที่คอยดูแลจนโทนไม่สามารถใช้ชีวิตได้เองตามธรรมชาติและต้องตายจากการโดนเครื่องมือประมงหลังจากที่ว่ายน้ำเข้าไปใกล้เรือผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันภูเก็ตเน้นย้ำกับทีมดูแลทุกคนต้องให้มาเรียมสามารถใช้ชีวิตได้โดยตามธรรมชาติหากต้องกลับคืนสู่ท้องทะเลเช่นการสอนให้มาเรียมเอาตัวรอดไม่ให้เกิดตื้นขณะน้ำขึ้นน้ำลงต้องว่ายไปบริเวณไหนมาเรียมเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการที่เราให้เลี้ยงดูมาเรียมในแหล่งธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เขาพึ่งหามนุษย์ไปตลอดไปเขาต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตถึงแล้วชีวิตก็ไม่ได้มีความราบรื่นไปตลอดใช่ไหมเขาต้องเรียนรู้ว่าแมงกะพรุนเป็นยังไงโดนหอยบาดเป็นยังไงเกยตื้นเป็นยังไงมีความอันตรายแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เขาต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยตัวเขาเองเมื่อถึงวันหนึ่งเมื่อเขาเลิกถึงวัยที่หย่านมแล้วก็คือประมาณปีหนึ่งหรือปีกว่าเนี่ยครับเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตด้วยตัวเองโดยปราศจากมนุษย์นั่นเป็นเป้าหมายสูงสุดของในทีมดูแลมาเรียมว่าเขาจะต้องไม่มาพึ่งพามนุษย์แล้วเขาจะต้องเข้าสังคมกับตัวพยูนตัวอื่นได้ก็เป็นโชคดีว่ามาเรียมเป็นน้องก็เป็นเพศเมียนะครับซึ่งอนาคตเขาอาจจะเป็นพยูนสาวที่มีหนุ่มๆพยูนแถวนี้มาจีบแล้วก็ได้ใช้ชีวิตสร้างครอบครัวในพื้นที่ของเกาะลิบงส่วนการหาแหล่งอนุบาลอื่นนั้นทางผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันภูเก็ตบอกว่ายังคงเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นเท่านั้นเนื่องจากจุดที่ดูแลมาเรียมบริเวณเกาะลิบงณขณะนี้ถือว่าเหมาะสมที่สุดและสามารถรับมือช่วงมรสุมได้